สวัสดีค่ะเกดนะคะหมาเผามีดนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าเบาๆนะคะออกไปนอกบ้านเบาๆนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องทำการคิ้วซะก่อนนะคะขอใช้กระจกอันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องนะคะระหว่างที่แต่งหน้าไปก็คุยกันไปนะคะเกดพูดเรื่องสำคัญดีกว่าสำหรับสาวๆนะคะที่จะมาอยู่อเมริกานะคะก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะหางานทำที่นี่นะคะเกดจะลองมาเล่านะคะประสบการณ์นะคะทำงานในอเมริกาทั้งหมดนะคะที่ทำมานะคะก็คือเกดเริ่มจากย้ายมาที่นี่นะคะเล่าๆไปเลยเนาะคุยๆได้เล่นเกดแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอเมริกาด้วยวีซ่าคู่มั่นนะคะเดี๋ยวเกดจะมาทำนะคะตัววิดีโอนะคะแนะนำนะคะสาวๆที่กำลังอยากจะลองทำวีซ่าคู่มั่นยังไม่ได้อยากจะลองเลยแหละทำไมต้องอยากจะลองมันต้องทำเลยสิสาวๆที่กำลังจะทำวีซ่าคู่มั่นนะคะทราบหรือไม่คะว่าวีซ่าคู่มั่นเนี่ยเราสามารถหรือว่าตัว K1 วีซ่าเนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้แบบไม่ต้องจ้างทนายนะคะซึ่งเกดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทำวีซ่าเองโดยที่ไม่ได้จ้างทนายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงว่าอันนี้ที่คิดกันนะกับสามีเนี่ยหนึ่งประหยัดนะคะประหยัดเลยแหละเพราะตอนนั้นเราไม่มีสตางค์กันนะคะสามีก็ไม่มีสตางค์นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็คือ เราอยากจะประหยัดเลยค่ะเราก็เลยทำการศึกษาแล้วก็นะจัดกันเองเลยค่ะเดี๋ยวนะขอโฟกัสคิ้วนิดนึงช่วงนี้เราจะการคิ้วให้เล็กๆนะคะนี่เพราะว่าเทรนด์มาหญิงกระเกดกันมา ก็เป็นคิ้วเส้นเล็กๆนะคะก็นั่นนะคะเป็นวีซ่าเรื่องวีซ่าเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังนะคะเกดก็ได้ย้ายมาอเมริกาปี2012เมื่อกี่ปีที่แล้ววะตอนนี้2018นะคะก็6ปีแล้วนะคะเดี๋ยวขอคิวแป๊บนึงนี่นะคะใครยังการไม่เป็นก็ลองดูนะคะนี่ก็จากการไม่เป็นนะคะแหว่งและพังมาแล้วนะคะคนเราจะเริ่มจากความพังก่อนปังนะคะนี่แล้วก็ถัดหางคิ้วลงนิดนึงถ้าใครไม่มีคิ้วเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะเทคโนโลยีของเครื่องสำอางคอสเมติกมันเยอะหรือถ้าใครคิ้วรกมากอยากจะไปสักก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะพูดได้ละนั่นแหละนะคะก็เกดก็เลยย้ายมาอเมริกานะคะเมื่อวันที่5จำวันที่เลยก็มันเป็นวันสวยวันที่5เดือน5ปี2012นะคะเหยียบแผ่นดินอเมริกานะคะก็เป็นวันที่ดีด้านะคะบอกเลยแต่ว่าแว็บแรกที่ออกจากประเทศเนี่ยไม่ดีด้านะตาซึมสิคะแบบคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยเราจะต้องมาอยู่ที่อื่นที่ไกลมากๆขนาดนี้เพราะปกติจริงก็อยู่คนเดียวมาตลอดล่ะแต่คราวนี้พอเราต้องมาอยู่แบบว่าไกลคนเดียวไกลขนาดนี้เราคิดเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยเกดเขาต้องขออภัยที่ยังไม่ได้ดูกล้องดูขอดูหน่อยนี่นะคะเราแต่งคิ้วได้เป็นไกลแล้วแล้วคราวนี้พอย้ายมาถึงนะคะแล้วก็ดีด้าสักพักนึงจากนั้น เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องหางานทำนะคะช่วงนั้นยังไฟแรงด้วยนะคะก็เลยทำการสมัครงานนะคะโดยร่อนเรซูเม่เลยค่ะตามเทคนิคที่เกดคุยในส่วนลงเทไว้นะคะก็คือเทคนิคการหางานนะคะแล้วก็การยื่นใบสมัครการยื่นเรซูเม่นะคะก็ทำตามนั้นเลยนะคะปรับปรุงเรซูเม่นะคะจนกระทั่งจากไม่มีคนนะคะโทรมาเลยนะคะมีบริษัทหนึ่งนะคะโทรมานะคะเป็นบริษัทโคลเลอร์นะคะที่อเมริกานะคะอยู่วิสคอนซินนะคะซึ่งตอนนั้นก็วิสคอนซินคืออะไรวะรัฐไหนวะอะไรเงี้ยก็ไปเสิร์ชดูโอ้โหแม่เจ้าคนละยศเลยนะคะเราอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะก็บอกสามีว่าเราจะได้สัมภาษณ์งานก็สามีก็บอกว่าให้ยูสัมภาษณ์ไปนะคะก็คือทุกครั้งที่เราได้รับโอกาสในการที่เขาโทรมาสัมภาษณ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวเลือกเยอะนะคะพวกนี้วันนี้ทำคิ้วนานมากเลยนั่นเองนะคะเราก็เลยเป็นจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้ทำการรับการสัมภาษณ์จากบริษัทนะคะแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตำแหน่งนะคะที่เขาเรียกเรานะคะก็เป็นตำแหน่งเซรามิกเอนจิเนียร์นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกดเนี่ยสมัครแล้วก็อยากจะทำตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งเดิมที่เราเคยทำงานมานะคะก็สัมภาษณ์แล้วก็ตอนนั้นมาอยู่อเมริกาได้ประมาณเพียงประมาณ3พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลานะคะประมาณเดือนตุลาที่เกดร่อนใบสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะเริ่มร่อนใบสมัครนะคะถึงประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนนี่แหละทำได้ประมาณที่สิ้นปีแล้วนะคะเกดก็เริ่มมีนั่นแหละพอโคลเลอร์ติดต่อมาอุ้ยดีใจมากแบบว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นแล้วไม่ใช่เป็น HR ก่อนนะคะที่นี่อย่างที่บอกไปนะคะว่า HR จะโทรมาก่อนนะคะหรือว่าตัว recruiter นะคะ recruiter โทรมานะคะว่าเขาสนใจในใบสมัครเรานะคะก็จะนัดสัมภาษณ์ก็คือตอนที่recruiter โทรมาเนี่ยไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะเขาก็แค่บอกว่าอยู่นี่ทำตำแหน่งนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็คือทำก็ตอบไปนะคะก็โอเคยังไม่ได้ถามอะไรไงก็คือยังไม่แต่คราวนี้พอมาเป็นต่อมานะคะก็เป็นการสัมภาษณ์กับเอนจิเนียร์นะคะเป็นเอนจิเนียร์ที่บริษัทนะคะเพราะว่าเขาต้องการคนที่จะทำตัว SPC นะคะก็คือ Statistic Process Control ได้นะคะด้วยโปรแกรม Mini Tab เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เราเนี่ยใส่ลงไปใน Qualify นะคะว่าเราทำส่วนนี้ได้นะคะคราวนี้ก็
คุยโทรมาแล้วก็ทักทายนะคะคำถามนะคะนี่อยากจะบอกเลยนะคะสาวๆที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะกรณีที่ เราไม่ได้ถูกสัมภาษณ์ครั้งที่1เนี่ยครั้งที่1เขาจะสัมภาษณ์ทั่วๆไปนะคะโดยเขาจะดูตามใบสมัครไอ้ใบตัวเรซูเม่ที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็ถามว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะแต่คราวนี้พอเราสัมภาษณ์อีกรอบนึงนะคะเป็นสัมภาษณ์กับตัววิศวกรของตำแหน่งที่เขาจะต้องการอยากได้ตัวพนักงานตำแหน่งนั้นเข้าไปทำงานเนี่ยเขาจะให้วิศวกรหรือว่าผู้หัวหน้าชั้นสูงสูงขึ้นเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์นะคะเขาก็มาถามด้วยเขาก็แบบว่าเขาก็ถามว่าอยู่คนไทยทำอะไรแล้วเขาบอกว่าที่นู่นน่ะที่วิทคอนซีน่ะมีคนไทยอยู่ด้วยนะมีผู้จัดการเป็นคนไทยด้วยนะเราก็เฮ้อเหรอในใจก็ดีอะอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามีความหวังว่าจะได้งานเลยแหละนะ มีความหวังว่าอยากจะทำงานเลยแหละที่นั่นแต่คราวนี้พอมาเจอว่าวิสคอนซินนี่แบบโศกเหตุเลยเพราะสามีเราอยู่นี่นะคะก็เข้าเรื่องสัมภาษณ์ต่อเขาก็ถามนะคะว่าทำงานให้เล่าคำถามสุดท้ายนะคะก็บอกว่าไหนลองเล่าเกี่ยวกับตัวเองมาหน่อยสินะคะก็คือทอล์กอะเบาท์ยัวร์เซลฟ์นะคะแล้วก็บอกไปนะคะว่าเราเป็นใครทำงานตำแหน่งอะไรนะคะเวลาเราเล่านะคะ when you talk about yourself เนี่ยนะไม่ใช่ทอล์กไม่ได้บอกว่าเกิดวันที่ฉันชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อย้ำอีกทีนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะชอบอะไรชอบสีอะไรไม่ใช่นะคะทอล์กอะเบาท์ยัวร์เซลฟ์ก็คือขนาดนี้นะคะเรากำลังหางานถูกไหมคะเรากำลังต้องการที่จะได้งานเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถามมาแล้วค่ะเมื่อกี้หนูไปเก็บของก็เราต้องการที่จะให้ได้งานถูกไหมคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับประวัตินะคะตั้งแต่เราจะอ้างอิงประวัติตอนที่เก๋ก็เอาเก๋เลยดีกว่าเก๋ก็อ้างอิงประวัติตอนที่เก๋ทำเรียนหนังสือนะคะก็บอกว่าจบตำแหน่งจบคณะอะไรนะคะเคมีแล้วก็ตัววัสดุศาสตร์นะคะแล้วก็ไม่ได้งานแล้วก็มีประสบการณ์6ปีเกี่ยวกับบลาบลาบลาก็ว่าไปนะคะเก๋ก็พูดไปว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำตัว quality control นะคะแล้วก็ทำงานการวิจัยวัตถุดิบนะคะ new raw material coming นะคะก็คือตัววัตถุดิบใหม่ๆแล้วก็ตัวเรื่องของการใช้นะคะการใช้มินิแท็บในการทำ SPC นะคะควบคุมคุณภาพนั่นเองนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกสนใจแล้วก็บอกยูทำมินิแท็บเป็นด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะบอกเบสิกแล้วก็งานนะคะที่เราแอดวานซ์ทำสำเร็จที่เราอาชีพในงานเก่านะคะก็คือเราตั้งเซตระบบนะคะตั้งตัวมาตรฐานของวัตถุดิบตัวมาตรฐานของโปรดักต์นะคะด้วยการใช้โปรแกรมนี้โน่นนี่นั่นเราก็ว่าไปนะคะเขาก็สนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ชมมาด้วยว่าภาษาอังกฤษยูดีจังตอนนั้นดีจังคือเขาก็เป็นคนน่ารักกันนะคะคือชอบดีมากเลยนะคะสัมภาษณ์ทางแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะคะแบบที่เราคิดนะคะแล้วเป็นครั้งแรกด้วยตอนแรกรู้สึกแบบเฮ้ยกูจะรอดไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จบลงด้วยการที่เขานะคะก็อยากให้เราเนี่ยคือการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายนี่คือเราต้องบินเพื่อไปสัมภาษณ์นะคะแต่คราวนี้ดิฉันไม่สะดวกจริงๆค่ะก็เลยไม่สะดวกในส่วนที่ว่าเราไม่สามารถย้ายไปทำงานอันนี้เราวอร์มรองพื้นอยู่แล้วเนี่ยรองวอร์มนานมากเลยช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเราไม่สามารถย้ายไปได้อ่ะนึกออกปะคือเรารู้สึกว่าแต่สามีบอกนะบอกว่าเธอไปสิคือไปลองไงไปลองสัมภาษณ์บินไปแล้วก็แต่เรารู้สึกคือมันก็ไม่ถูกไม่ดีนะคะที่เราแบบว่าแบบไม่ไปนะคะแต่เรารู้สึกอ่ะชอบเป็นคนอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีอ่ะคือแบบว่ารู้สึกก็ถึงได้นะหรือถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงไม่ได้เราก็ยังได้โอกาสที่สามีพูดนะได้โอกาสในการไปสัมภาษณ์งานใหม่ๆที่เราไม่เคยมีโอกาสไม่เคยมีประสบการณ์การสัมภาษณ์ที่นี่นะคะเอาคิดร่วมแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้แล้วเราไม่ทำเราจะนิสัยไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ทำด้วยนะคะถึงได้เราก็จะทำยังไงล่ะมันก็อยู่ที่โน่นอะนะคะเราก็เลยไม่ได้นั่นแหละเราก็เลยไม่ได้งานนะคะไม่ได้ต่อที่จะไปสัมภาษณ์ต่อที่วิสคอนซินนะคะก็คือต้องบินไปนะคะอย่างที่นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติเราสัมภาษณ์งานที่รัฐอื่นเนี่ยพอสัมภาษณ์ตัวปากเปล่าผ่านแล้วหรือว่าก็อาจจะวิดีโอคอลมานะคะผ่านแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องไปสัมภาษณ์ต่อที่บริษัทเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูตัวนั่นเองนะคะแล้วทางบริษัทก็จะจ่ายให้หมดนะคะค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่าอยู่นะคะเป็นบัดเจ็ตให้ซึ่งตรงนั้นก็ดีมากๆเลยแหละก็นั่นแหละค่ะก็เป็นประสบการณ์ทำงานนะคะวันนี้เราจะพูดไปเรื่องของประสบการณ์ที่เก๋สมัครงานทำงานพร้อมกับแต่งหน้าไปด้วยเนาะจะได้ประโยชน์กันด้วยสาวๆนะคะแล้วก็ท่านที่ไทยอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของอ๋อที่นี่เขาทำแบบนี้เผื่อใครอยากมาทำงานที่นี่นะคะก็มีความรู้ด้านไหนก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะคะนั่นเองนะคะนั่นแหละเก๋ก็เลยไม่ได้งานไปนะคะหนึ่งที่นะคะส่วนงานที่ได้ก็เป็นงานนะคะทำงานในเป็นงานเล็กๆนะคะเป็นแคชเชียร์นะคะที่พี่สาวท่านนึงนะคะเป็นพี่สาวคนไทยนะคะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของร้านนะคะเป็นร้านกิฟช็อปที่อยู่ในที่อยู่ในโรงแรมนะคะชื่อว่า Radisson Hotel นะคะที่นี่ก็มีหลายที่หลายสาขาเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละค่ะก็ได้ไปทำงานที่นั่นนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะแล้วเราก็ต้องย้ายบ้านเพราะว่าเนื่องจากว่าย้ายอพาร์ตเมนต์นะคะเนื่องจากว่าสามีได้ที่ทำงานใหม่นะคะเราก็เลยย้ายอพาร์ตเมนต์กันมาแล้วคราวนี้ก็เป็นงานแคชเชียร์อันแรกนะคะที่ได้ลองทำในอเมริกานะคะก็ง่ายค่ะไม่ยากเลยสนุกสนานงานแคชเชียร์นะคะเป็นงานที่เก๋อยากจะแนะนำให้สาวๆทุกท่านเลยนะคะที่สมมติว่ามานี่เราหางานยากหางานทำไม่ได้นะคะ
วันนี้เหมือนจะลงหน้าหรือเปล่าแล้วคือพูดไปแล้วแบบว่าแต่งไปมันก็เลยแบบไม่รู้จะโฟกัสที่ไหนนะคะเป็นคนที่แต่งหน้าได้น่าจะฉ่ำมากนะคะชอบตรงนี้นะคะหน้าจะไม่แห้งนะคะเพราะว่าอะไรเครื่องสำอางที่เราใช้ไม่น่าฉ่ำไม่ใช่สกินแคร์นะคะเป็นตัวทำให้หน้าเราฉ่ำนะคะก็นะคะนั่นแหละค่ะแคทเทียเลยนะคะใครที่ ไม่รู้จะทำอะไรนะคะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างไม่ยุ่งยากด้วยนะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปทั้งส่วนของเกดเนี่ยก็คือดูแลในส่วนของกิฟต์ช็อปนะคะทางร้านก็จะมีการลงสต็อกสินค้าตัวไหนหมดนะคะเวลามีของมาส่งเราก็ลงที่ชั้นนะคะแล้วก็ขายของนะคะแล้วก็มีเจ้านายเขาก็มีค่าคอมให้เราอะไรเงี้ยนะคะก็น่ารักมากเลยแล้วมันมีนะความน่ารักอย่างนึงก็คือ ร้านนี้นะคะเจ้านายเนี่ยเขามีสินค้าเกดเขาลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งนะคะเจ้านายเขามีสินค้านะคะที่ขายในกิฟต์ช็อปก็คืออูคูเลเล่นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเล่นเป็นอยู่นะคะน่ารักแล้วก็ชอบมากแล้วหัวหน้าเจ้านายเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเขาก็มาสอนเพิ่มให้เรานะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเวลามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็จะสังเกตสิคะว่าเวลาเข้ากิฟต์ช็อปมันมีหรออูคูเลเล่ไม่มีหรอกนะคะอันนี้เขาได้อูคูเลเล่มาวางขายด้วยนะคะเพราะว่าเขามีร้านขายอูคูเลเล่อยู่นะคะอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาเสียบเข้ามานะคะก็พบว่าก็มีคนชอบเลยแหละเราก็ได้เล่นให้เขาฟังอะไรอย่างนี้นะคะชอบเป็นใหญ่สนุกสนานนะคะก็ชอบอะชอบงานตรงที่นี้แหละค่ะตรงที่มีเสียงดนตรีนะคะระหว่างว่างๆเนี่ยแบบรีแลกซ์มากเลยแล้วเขาก็ปล่อยเราเลยให้คือเป็นงานที่แบบว่าจะบอกว่าจริงๆทำไมย้ายมาแถวนี้นะก็ยังทำอยู่นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาให้อิสระมากเลยนะคะระหว่างงานเนี่ยเกดก็สามารถขายของแนะนำสินค้าออนไลน์ของเกดไปได้ด้วยนะคะนั่นเองแต่ว่างานตอนระหว่างงานเราก็ทำนะคะด้วยนั่งหน้าร้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกล้องเขาก็จะเห็นตลอดว่าเราทำอะไรนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะก็ก็เป็นงานแคชเชียร์นะคะที่อยากจะแนะนำสาวๆนะคะว่าใครยังหางานทำไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่างานที่เราสมัครไปเนี่ยมันยากมากนักนะคะก็ลองงานอื่นดูก่อนนะคะที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ออกไปพบเจอผู้คนนะคะตอนนั้นก็แอบดีด้าอยู่นะเพราะว่าก็เจอคนตลอดนะคะเจอแคปลูกค้าเจออะไรเงี้ยนะคะได้คุยได้พูดนะคะแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปในตัวนะคะก็คือเป็นข้อดีของการออกไปทำงานนี่นะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นประวัตินะคะแล้วเกดก็ทำมาประมาณ3เดือนด้วยกันนะคะเดือนน่าจะแค่3เดือนนะคะแล้วเราก็ย้ายที่กันมานะคะช่วงจะบอกว่าถ้าใครมีสามีที่อยู่ระหว่างทำมาหากินนะคะคืออย่างสามีเกดเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีก็คือ30ตอนนั้นที่เราแต่งมาเราอายุประมาณเท่าไหร่นะก็ไม่เยอะนะเท่าไหร่วะ12ปี2012ปีนี้18 6ปีโอ้โห30ตอนนั้นเราอายุ30นะคะเขาก็อายุประมาณ32นะคะก็คือเอาพูดง่ายๆว่าฝรั่งเนี่ยที่อายุแค่อย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในช่วงถ้าไม่ใช่มีเล่นแน่นะถ้าไม่ได้เกิดมาแบบว่าพ่อแม่โคตรรวยอะไรไม่ต้องทำงานต้องทำมาหากินอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นสามีเราก็ยังอยู่ในช่วงทำมาหากินนะคะเหมือนคนทั่วไปนั่นเองนะคะเราก็เลยจะต้องช่วยกันนะคะแบ่งเบาภาระเกดก็เลยนั่นแหละค่ะถึงเป็นทำให้เกดต้องคิดถึงเรื่องการหางานนะคะตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องมีงานทำนะคะอีกอย่างเราจะต้องมีภาระที่เมืองไทยด้วยนะคะเงินกู้กยศ.นั่นนี่นั่นนะคะเราก็ต้องส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหนจะพ่อแม่เราอีกนะคะเราก็เลยยิ่งจำเป็นต้องหางานทำแต่คราวนี้นะคะเอาเล่าประสบการณ์ทำงานนี่ก่อนดีกว่าในบริษัทเนาะแต่คราวนี้นะคะก็เดี๋ยวนะคือจะไม่เล่าเป็นไทม์ไลน์เนาะเพราะว่ามันจะงงแล้วคราวนี้ก็มีโอกาสนะคะสมัครงานเดี๋ยวเล่าเรื่องของการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะมันก็จะได้คนโทรมาค่ะแล้วก็คือก็โอเคแต่คราวนี้อีเนี่ยแหละอย่างบางงานอย่างเช่นเราสมัครไปใช่ไหมคะเป็นเหมือนเขาเรียกreformulator นะคะก็คือเป็นนักปรับสูตรนะคะซึ่งตอนที่เราทำที่ไทยเนี่ยนะคะเราจะเป็นนักปรับสูตรที่เป็นเกี่ยวกับเซรามิกนะคะเซรามิกก็คือพวกนานาจานชามนะคะที่เกดทำอยู่ก็คือส่วนของสุขภัณฑ์นะคะเป็นบริษัทสุขภัณฑ์คอตโต้นะคะก็เราก็ทำหน้าที่ปรับสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้ในเรื่องของการ reformulator นะคะซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่สาขาที่ตรงนะคะของที่นี่ก็จะเป็นตัวอาหารเสริมนะคะเป็นดรักเป็นพิวนะคะเราก็เรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าการปรับจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่เราต้องรู้สูตรตั้งต้นนะคะรู้คุณสมบัติของวัตถุดิบนะคะที่เราจะปรับเข้าไปนะคะโดยพวกนี้เราก็ศึกษาได้นะคะเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยเกดก็จะคือบางงานเนี่ยนะคะเราไม่ได้ทำไม่เคยทำนะคะคืออย่างเช่นไม่เคยทำหมายความว่าในฟิลนั้นนะคะในฟิลอย่างเช่นในฟิลอาหารและยาเนี่ยเราไม่เคยทำก็จริงนะคะแต่เวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยให้เราเอาสิ่งที่เราเคยทำนะคะสิ่งที่เรามีพื้นฐานเนี่ยหรือว่าเป็นอาชีพในงานเดิมเราเนี่ยนะคะให้เราพูดเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเล็งเห็นนะคะว่าอ๋ออันนี้มีแบ็คกราวนะคะคือคนเรามันใครจะมาทำงานเดิมตลอดชีวิตวะคือหมายความว่าจะอยู่ซ่วมกูต้องอยู่บริษัทซ่วมไปตลอดชีวิตหรอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มีโอกาสที่จะได้ทำงานบริษัทใหม่ๆหรือว่าฟิลใหม่ๆได้ตลอดเวลาค่ะถึงแม้จะเป็นตัวของบริษัทที่เกดมั่นใจนะคะก็ยังมั่นใจอยู่นะว่าถ้าสมมติว่ายังไปสมัครงานนี้ก็คงน่าจะได้งานอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นบริษัทพวกอย่างพวกแบงก์อะไรเขาจะมีตำแหน่งพวกเกี่ยวกับ data นะคะข้อมูลนะคะ data การลงข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่รู้สิเราก็สามารถมีโอกาสดีกว่าคือได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็มีโอกาสที่เราจะให้ข้อมูลเขานะคะว่าเราเนี่ยทำตรงนี้มานะคะที่รีเลทนะคะเก๋ก็เลย
มีโอกาสได้สัมภาษณ์งานเรื่อยๆนะคะก็เป็นงานอย่างเงี้ยงานรีฟอร์มูเลเตอร์นะคะการปรับการพัฒนาสูตรการทำสูตรนะคะแล้วก็เป็นเวดดิ้งเวดดิ้งเขาเรียกอะไรเขาเรียกเวดดิ้งโพสิชันนะคะก็คือตำแหน่งการช่างวัตถุดิบนะคะช่างสูตรนะคะอย่างเวลาเขาเพราะว่าโซนทางนี้นะคะทางแคลิฟอร์เนียที่เกิดอยู่ตรงเมืองตรง LA เนี่ยค่ะบริษัทที่เยอะๆเลยนะคะที่เป็นบริษัทเป็นโรงงานผลิตเนี่ยนะคะก็จะมีโรงงานผลิตพวกยาอาหารเสริมนะคะโหวันนี้แบบไหนมึงบอกว่าอะไรไหนมึงบอกว่าแต่งหน้าแบบว่าเบาๆเนี่ยเบาๆไปแต่ว่าพูดไปมันก็เลยแบบไอ้นี่ไงมันก็เลยปนี่ไปเลยในตัวนะคะนั่นแหละค่ะเราก็เลยอะไรวะถึงไหนแล้วเนี่ยเอาลืมอะไรอ่ะอาหารเสริมก็คือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาหารเสริมเป็นหลักนะคะยาอาหารเสริมแล้วก็อาหารนะคะอาหารการกินนี่แหละค่ะพวกฟู้ดพวกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเกี่ยวกับโซนนั้นไปนะคะแต่เราก็ยังได้โอกาสสัมภาษณ์งานนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปรีอ่านนะคะสัมภาษณ์งานในส่วนของพวกแบบแบงค์หรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะรู้สึกว่างานที่เป็นอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้เราไม่ชอบนะคะ เลือกงานเห็นไหมคือถ้ามึงไม่เลือกงานเอาง่ายๆนะมึงก็อาจจะได้ทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยมึงก็แบบว่ามึงตัวเรานะคะเธอก็ชอบแบบว่าไม่ได้นั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่าทำตามอย่างนะคะคือแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือก็ไม่ใช่คือกูเลยคิดว่าอ้าวอินี่สามีเปย์มึงหรือเปล่ามึงก็เลยแบบว่าชิวๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะสามีเนี่ยจะบางทีอย่างที่บอกนะคะสามีเป็นคนทำงานนะคะแล้วก็ครอบครัวสามีไม่ได้รวยนะคะเดี๋ยวทำหน้าพูดไม่ได้ครอบครัวเขาเนี่ยนะคะก็หาเช้ากินข้าวเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานไม่ใช่คนอเมริกันที่แบบว่ามีเงินเก็บรวยแล้วอะไรเงี้ยเหรอก็ตัวใครตัวมันง่ายกว่านิสัยคนอเมริกันทั่วไปเลยพอแยกครอบครัวมาก็ตัวใครตัวมันนะคะลูกส่วนลูกพ่อแม่ส่วนพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะคือคุณพ่อเขาเสียชีวิตแล้วนะคะสามีเก๋นะคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวมีเรื่องอีกเรื่องแม่สไปไอ้แม่สไปแม่ผัวแม่ผัวอุ้ยมันต้องเล่านะคะไม่ได้ดินทานะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะก็จะเป็นประเด็นของแม่ผัวค่ะนะคะเก๋ก็เลยยังไงดีวะถึงไหนละนั่นแหละค่ะเก๋ก็เลยสามีก็เลยต้องยังทำงานกันอยู่นะคะพอพูดไปก็ลืมช็อตไปแต่งหน้าต่อแล้วกันเดี๋ยวนึกออกแล้วไปพูดนะคะนี่เราก็ลงบลอนเซอร์กรอบหน้าไปนะคะอยากให้ตรงไหนเรียวๆนะคะก็ลงไฮไลท์ลงไปนะคะให้หน้าเราเล็กเดียวเวลาถ่ายรูปออกมานะคะหน้าเราจะดูเล็กเดียวชิวละนะคะเกี่ยวกับนึกไม่ออกนะคะว่าจะพูดอะไรนะคะเกี่ยวกับนั่นแหละค่ะก็เลยมาสู่นะคะงานที่ทำนะคะอีกงานนึงนะคะก็คือหลังจากที่ระหว่างนั้นก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเนาะจนมาเป็นอีกงานนึงนะคะที่เป็นงานของบริษัทนะคะคนไทยนะคะเป็นบริษัทเล็กๆเองนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเปิดเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตนะคะเป็นช็อปเขาเรียกที่นี่เขาเรียกช็อปนะคะช็อปก็คือแมชชีนช็อปเนี่ยก็คือช็อปที่สำหรับผลิตตัวชิ้นส่วนนะคะพาร์ทนะคะต่างๆส่งโรงงานส่งแอโรสเปซนะคะส่งอุตสาหกรรมต่างๆของบริษัทเนี่ยหลักๆก็คือจะส่งให้แอโรสเปซนะคะแล้วก็บริษัทในส่วนที่เราส่งไปพาร์ทเนี่ยบางทีก็ส่งให้กับตัวนาซาด้วยนะคะแล้วเขาก็มีครั้งนึงที่หัวหน้าเอาตัวชิ้นงานมาให้ดูนะนี่อันนี้เราทำนะแล้วเราก็จะส่งไปนาซาเขาจะไปเก็บตัวอย่างตัวดินบนดาวแล้วก็รู้สึกแบบว่าคืองานเล็กๆที่เราจับเล็กมากๆเลยค่ะได้ส่งไปนาซาเรามาเล่าเรื่องของประสบการณ์สัมภาษณ์ดีกว่าก็ไม่ยากเลยค่ะนี้นะคะ ตัวนี้นะคะวิธีหางานตัวนี้นะคะได้มาจากในหนังสือพิมพ์นะคะของไทยนะคะถ้าใครมาอยู่เมืองไทยถ้าใครมาอยู่อเมริกานะคะให้แอดนะคะหรือว่าเข้าเฟซนี้ไปบอกเข้าเว็บนี้ไปบ่อยนะคะก็คือชื่อเว็บว่า siammedia.org นะคะสยามก็คือสยามเลยนะคะแล้วก็มีเดียติดกันนะคะ .org นะคะตัวนี้จะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะที่เอาไว้นะคะโปรโมทนะคะข่าวสารของคนไทยนะคะที่อยู่อเมริกานะคะแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่ต้องการพนักงานนะคะก็จะติดต่อแล้วก็ลงโฆษณาที่นี่เป็นหลักนะคะขายร้านอาหารสมัครงานซึ่งงานเนี่ยนะคะในนี้ก็จะเป็นงานสำหรับคนไทยล้วนๆเลยนะคะคือดีมากนะคะหน้าเป็นไงคะเบาๆเบาๆแดงไหมคะแดงไปไหมคะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีตัวช่วยนะคะนี่แปรงนะเขาเรียกว่าคอนทัวร์ออกนะคะเขาเรียกว่าเบลนออกนะคะเบลนนะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นแหล่งที่เราจะต้องแอดไว้นะคะสำหรับสาวๆที่มานะคะก็จะให้นี่ไว้ให้เบาไปไหมคะคือตอนนี้แสงข้างนอกบ้านมันน้อยแล้วก็อีแสงไฟเนี่ยนะคะที่สองเป็นไฟนีออนนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเห็นแจ่มไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกไปข้างนอกมันคงไม่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าแสงไม่มีวันนี้แสงน้อยค่ะนะคะก็นั่นแหละค่ะพอแอดไปปุ๊บพอเกตเข้าไปในสยามมีเดียปุ๊บนะคะอันนี้ก็รู้จักมาจากเพื่อนอีกทีนะคะเราก็ไปเจอนะคะตำแหน่งนี้เลยค่ะตำแหน่ง quality control quality assurance engineer เพราะปกติในตำแหน่งในสยามมีเดียเนี่ยนะคะก็จะเป็นตำแหน่งหาแม่ครัวนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะเป็นแม่ครัวนะคะหาพนักงานในร้านอาหารนะคะพนักงานนวดนะคะพนักงานเสิร์ฟนะคะเยอะมากนะคะใครชอบงานใครแบบมาแบบเพื่องานนี้เลยเนี่ยจัดเลยนะคะสยามมีเดียเยอะมากนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เลือกมากมายว่าเขตไหนนะคะทำงานเขตไหนนั่นเองนะคะเกดก็มุ่งประเด็นไปที่งานเอนจิเนียร์เลยนะคะไม่คิดว่าจะมีโผล่มาพอโผล่มาปุ๊บสิคะจัดสิคะก็เลยสมัครไปค่ะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าอ่านตัวควอลิฟายแล้วเนี่ยใช่เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของตัว
มาตรฐานใหม่นะคะที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยที่เรารู้จักนะคะซึ่งเราก็พูดตรงๆนะแล้วบอกว่าคือวิธีการสัมภาษณ์ที่ได้งานเนี่ยนะคะอันไหนคือเกดไม่รู้สิคือในฐานะตัวเกดจะไม่ชอบโกหกนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานมานะคะอย่างเช่นบางคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกก็จะพูดว่าอ๋อเคยทำโน่นนี่นั่นคือเราคิดว่าสุดท้ายถ้าก็ถูกเขาต้อนไปมาเนี่ยมันจะซวยเอาเปลี่ยนเป็นวิธีการนะคะรีเลทเหมือนที่เกดบอกนะคะว่ารีเลทไปเลยค่ะว่าเราเคยทำส่วนนี้อย่างของเกดเนี่ยเคยทำในส่วนของISO นะคะตัว 9,000-18,400 นะคะแล้วก็มาตรฐานอื่นอีกมากมายญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียคือเกดก็เลยบอกว่าคือเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มีพื้นฐานมีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันก็คือมีข้อกำหนดนะคะมีการติดตามมีอะไรอย่างนี้นะคะมีการประเมินต่างๆซึ่งมันก็จะคล้ายกันหมดทุกมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้คำนี้แบบว่าสำคัญแล้วก็ดูดีมีชาติตระกูลเดียวค่ะตาสีอะไรดีวันนี้เบาๆใช่ไหมเดี๋ยวขอนอกเรื่องเบาๆพาเลตตาก็ต้องเป็นพาเลตนี้สิเราชอบวันนั้นเราทำตัวสโมกกี้มีคนชอบค่ะก็จะเป็นนะคะเป็นลำไส้แบบคนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยเริ่มการนะคะเราก็เอาถึงไหนละลืมค่ะลืมเลยค่ะเตรียมหนังตายเรียบร้อยค่ะเอาลืมฉีดไพรเมอร์วันนี้เศร้าเลยนะคะนั่นแหละค่ะเราก็เลยสัมภาษณ์ถึงสัมภาษณ์งานโอ้ยกี่นาทีเนี่ย20 นาทีมันต้องทำวิดีโอเร็วเนี่ยคือจริงๆแต่งจริงเสร็จแล้วเนี่ย ขี้โม้ไงนะคะเราก็เลยได้งานมานะคะแล้วก็ทำอยู่6 เดือนดีใจมากเลยนะคะ หัวหน้าใจดีแล้วก็น่ารักมากๆทุกวันนี้เรายังส่งนี่กันอยู่นะคะส่งหัวใจรัวๆในไลน์นะคะ หัวหน้ามีลูก2 คนน่ารักมากค่ะก็คือเอาง่ายๆว่าเขาเป็นคนไทยเนาะแล้วก็แต่ก็มีทำงานกับคนจีนอีกคนนึงค่ะที่อยู่ในบริษัทด้วยกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะก็น่ารักนิสัยดีนะคะแล้วก็เข้าไปทำในส่วนของมาตรฐานเท่านั้นไม่พอนะคะทางหัวหน้าเราเนี่ยก็ใจดีค่ะไม่ได้ใจดีหรอกก็คือน่ารักไปแหละเขาก็สอนนะคะในเรื่องของ drawing นะคะเพราะว่าการทำการทำพวกนี้นะคะก็คือการต้องอ่าน drawing เป็นนะคะก็ได้รับการสอนนะคะโอ้โหโคตรดีใจอะคือเหมือนกับไปเรียนมหาลัยตอนนั้นอยู่ปีไหนวะอีกครั้งนึงนะคะที่เราเรียน drawing นะคะแล้วเราได้ดอกบัว เอา transcript ให้เขาดูนะคะปรากฏว่าอะไรก็ตามที่เป็นการคำนวณที่เป็นการวิศวกรเกิดขึ้นนี่จะได้ดอกบัว C นะคะเราก็บอกไปนะคะข้อด้อยของเราก็คือการคำนวณนะคะแต่นะคะข้อดีของเราก็คือเราใช้โปรแกรมเต็มนะคะคือชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเป็นนั่งคำนวณนู่นนี่นั่นเองนะคะเราก็ใช้โปรแกรมช่วยนะคะทุกวันนี้โปรแกรมมากมายนะคะโดยเฉพาะ mini tab นะคะเป็นโปรแกรมหากินของเราชาว quality control แล้วก็ quality assurance นะคะนักพัฒนาสูตรนะคะทุกอย่างนะคะ develop R&D นะคะเราก็เลยรอดตัวไปนะคะในจุดนี้เพราะว่าถามเรื่องของ drawing นะคะณัฐวีได้ไหมคะถามตอบไม่ได้เลยจนกระทั่งทำไปทำมาอ่าน drawing ออกนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคือเดิมตอนที่เราเรียนขออภัยนะคะอาจจะแบบเรื่องราวอาจจะแบบไว้นิดนึงคือมันดีตรงที่ว่าเราโชคดีนะคะเรามาเจอคนไทยที่ดีนะคะที่เขาส่งเสริมเลยแหละนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะตาพูดไม่ได้เราก็เลยได้ความรู้ในเรื่องของการอ่าน drawing พาร์ทต่างๆของ aerospace มาอีกนะคะโอ้โหคือแบบว่าเนี่ยนะคะข้อดีของการทำงานนะคะอันนี้เราเบนนะคะข้อดีของการทำงานนะคะก็คือการได้ศึกษาแล้วก็ได้สะสมความรู้เรื่อยๆแล้วระหว่างนะคะแล้วคราวนี้ทำไมถึงต้องออกเพราะว่าขับรถไปกลับวันละเกือบ4 ชั่วโมงค่ะท่านผู้มีเกียรติแล้วตอนนั้นคือว่าบ้านเราก็จนเนาะแล้วก็ขับรถแบบว่ารถโตโยต้านะคะเก่าๆคือใครนึกภาพคำว่าเก่าไม่ออกเนี่ยนะคะให้นึกถึงรถที่เขาไปวางโชว์โชว์เนี่ยคือรถเก่าที่แบบว่าน่าสะสมใช่ไหมแต่เนี่ยคือรถที่เขาไปวางโชว์เพื่อปลูกสาหร่ายอะค่ะขนาดนั้นเลยแต่ว่าเครื่องยนต์ดีนะคะเพราะว่าเราซื้อต่อจากเพื่อนสามีมาที่แบบว่าเขาไม่ได้ใช้แม่เพื่อนสามีนะคะแม่เพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้นะคะก็ขายมาให้ในราคาถูกๆไปแหละตอนนั้นเราก็ไม่ร่ำรวยกันนะคะจนค่ะแล้วอีกอย่างอีเนี่ยค่ะคือสามีถามแล้วอยากได้รถอะไรนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้คำนี้นะคะสาวๆคะเลิกใช้นะคะด่วนนะคะอย่าเป็นอย่างอีฉันนะเฮ้ยวันนี้แต่งตาโคตรสวยเลยค่ะคือวันไหนที่เราไม่ตั้งใจเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต่อไปฉันจะไม่ตั้งใจละ วันนี้นะคะมอกตานะคะสีเดียวเลยนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวเอาสีอื่นลงด้วยนะคะนั่นเองนะคะเกดก็เลยได้ความรู้จากบริษัทนี้มาเยอะเลยนะคะแต่ว่าต้องออกเพราะว่าขับรถไม่ไหวจริงนะคะไม่ไหวจริงคือรถติดมากขับไปขับแบบคือขนาดเจ้านายใจดีขนาดว่าคือเธอจะมาทำงานกี่โมงก็ได้สังเกตนะคะความใจดีคือเกดจะไปทำงานเนี่ยถึงที่ทำงานกี่โมงก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เกดจะไปถึงที่ทำงานประมาณ10 โมงนะคะซึ่งงานเขาเริ่ม7 โมงครึ่งอีนี่ร้ายกาจมากไปถึงทำงาน9 โมง10 โมงบางที11 โมงนะคะเพราะว่าออกจากบ้าน7 โมงนะคะ8 โมงนะคะบางทีออกจากบ้าน9 โมงนะคะเพราะช่วง7 โมง8 โมงนะคะติดมหาปไลเลยค่ะคือติดแล้ว GPS นะคะและที่สำคัญคือเกดไม่สามารถขับรถโดยไม่มี GPS ได้ถึงแม้จะขับทางเดิมก็ต้องเปิด GPS เพราะอะไรนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเวลาฟรีเวย์มันปิดนะคะ
งานงอกนะคะเพราะอยู่จะไปต่อไม่เป็นนะคะเกดก็เลยต้องเปิด GPS ตลอดเวลาเผื่อกรณีว่าเอ้ยฟรีเวย์นี้ปิดแล้วต้องขึ้นต้องลงตรงไหนนะคะก็หลงทางแล้วมันก็พาเราไปวันแต่ละวันเนี่ยไปทำงานเนี่ยคนละทางตลอดเพราะว่า GPS มันก็จะคำนวณระยะทางที่สั้นที่สุดให้วันแต่ละวันนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยลาออกมานะคะงานนี้เสียใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะไม่อยากออกเลยนะคะก็นั่นแหละทุกงานที่ทำมารักนะคะแต่มีเหตุให้จะได้ออกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วระหว่างนั้นล่ะเอาแล้วแล้วคราวนี้เกดก็จะมาเล่าในส่วนของระหว่างนะคะเกดเอาสีน้ำตาลนะคะนี่ทาลงไปเป็นบล็อกตายเป็นชั้นนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ระหว่างตั้งแต่ตอนนั้นเลยดีกว่าตอนที่ ทำที่กิฟช็อปนะคะก็คือเราทำเราเริ่มทำพรีออเดอร์นะคะไปด้วยนะคะนี่นะคะปาดเป็นรูปเห็นไหมนี่ค่ะเส้นขึ้นเราเริ่มทำพรีออเดอร์ไปด้วยนะคะอันนี้เราจะขัดบล็อกตาให้ตาเรามีเบ้านะคะเบาๆนะคะวันนี้เบาเดี๋ยวนะตรงนี้สำคัญตรงนี้พูดไม่ได้ทำให้ตาเราดูโตๆขึ้นนะคะตาโตๆเดี๋ยวเราจะทำกันนะคะก็เอาถึงไหนละเออระหว่างใช่ไหมระหว่างที่เราทำงานนะคะระหว่างที่เราทำงานประจำนะคะon the site เนี่ยก็จะเป็นงาน pre order เป็นหลักนะคะก็จะขายกระเป๋าคนวันแต่ตอนที่ทำกิฟช็อปเนี่ยนะคะเราไปทำงานประมาณอาทิตย์ละแค่2วัน3วันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือคือการไปเดินเอาเลทนะคะงานหลักก็คือไปเดินเอาเลทนะคะเดินมาทุกวันนะคะเดินจนคือแต่ก่อนคือไม่ใช่แต่ก่อนคือสาขาที่เกดอยู่สาขาเดิมคือตรงซิตาเดลนะคะเป็นสาขาที่แบบว่า yeah เป็นสาขาที่แบบว่า Amsterdam โอเคเพื่อนสามีจะมานะคะเราก็เลยแบบว่าอะไรวะช็อตอีกแล้วทุกท่านคะเราจะต้องทานน้ำมันปลาเพิ่มไหมคะตอนนี้เพิ่งเริ่มทานหลังคลอดน้ำหนักขึ้นผิวพังภูมิแพ้ขึ้นสมองเสื่อมถึงไหนวะอันนี้แบบไม่ได้จริงๆนะอะไรวะจำได้ถูกเพียวได้เลยนะคะเราก็ไปทุกวันนะคะไปจนแบบว่าต้องปลอมตัวค่ะก็คือเพราะว่าสาขาที่เกตมันก็ไม่ถึงกับปลอมมากสาขาที่เกตไปจะเป็นสาขาที่ค่อนข้างสตรีทนะคะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงเราไม่ได้ไปนานมากตั้งแต่ย้ายมานะคะตัวซิตาเดลเนี่ยโหแบบเคยเห็นถึงขั้นว่าแบบว่าไม่ให้คนซื้อเนี่ยจ่ายเงินนะคะก็คือไม่ให้เขาซื้อนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่มาเมื่อวานแล้วเหออีนี่ได้ยินปุ๊บเหอคือหน้าเราเนี่ยเป็นคนแบบเห็นไหมที่เห็น before and after ค่ะก่อนกับหลังแต่งถ้าตอนแรกไปเลยเนี่ยเกดจะไม่แต่งหน้าจะเป็นจริงๆไปเลยนะคะมัดผมอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่แต่งหน้าทาลิปแบบลิปมันไปนิดนึงนะคะลิปก๊อตนะคะคิ้วเคิร์ลไม่ต้องเขียนนะคะไปแบบนะอ่ะซิมเลยพอรอบที่2นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ทำพรีออเดอร์นะคะแบบสนุกๆพอรอบ2นะคะก็เป็นการแต่งหน้านิดนึงแต่งเบาๆนะคะเบาๆก็คือลงสีนิดนึงนะคะพอรอบที่3นะคะจัดหนักค่ะก็คือเราจะแต่งหน้า3ครั้งนะคะหาเพื่อนโทรมาค่ะก็ต้องอาศัยกันพรางตัวเอานะคะเพื่อนผัวมาค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฉันก็ต้องรีบแต่งเพราะเขาจะออกไปกินข้าวกันนะคะก็ทำพรีออเดอร์ควบคู่ไปด้วยนั่นเองจนสุดท้ายมาเนี่ยนะคะพรีออเดอร์เนี่ยมันก็กลายเป็นตัวบิสเนสที่ทำให้เกียรติมีกินมีใช้แล้วก็มีไอ้เจฟเพื่อนสามีมาเราก็เลยนะคะมีกินมีใช้ไม่ต้องรบกวนสามีมาตั้งแต่มาอยู่เลยนะคะไม่เคยรบกวนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรบกวนใครนะคะแต่งหน้าเขาก็จะแบบว่ายูเสร็จได้ยังยูต้องรีบไปออค่าเสร็จแล้วออค่าใกล้เสร็จแล้วนะคะผัวบ่นนะคะว่าบ้านรกนี่กูทำความสะอาดแล้วนะนี่คือกูปานีแล้วนะที่กูนี่คือพูดกับเองนะคะคืออีชั้นปานีแล้วนะคะที่ยูบอกว่าเพื่อนยูจะมาไอก็เลยรีบนะโอเคค่ะตาเราจะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าเราจะใช้นะคะสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้นะคะทำไลเนอร์แทนนะคะฝุ่นนะคะลงฝุ่นเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเนี่ยค่ะลงฮิตก็เลยเป็นwhich one the thirsty cow yeah I told you guys I know that's the one you like right yeah okay yeah I could go yeah what do you think I know maybe Miss Nursery Chair is my chair now เดี๋ยวโซ่ไม่ใช่ที่ไหนเดี๋ยวงงก็นั่นแหละค่ะก็จะเป็นเป็นงานหลักของเกดนะคะก็คือการทำพรีออเดอร์นะคะ
ก็เป็นประวัติการทำงานที่เกดทำที่นี่มาทั้งหมดนะคะก็ท่านใดนะคะมาที่นี่อันนั้นนะไม่มีไอเดียก็ลองดูนะคะอยากหางานอุ้ยวันนี้ตาสวยอ่ะสวยนะเนี่ยใช่ไปเล่นไปนะเช็ดแปรงแป๊บนึงนะคะก็ยังส่งเสริมให้สาวไทยนะคะที่มานี่นะคะทำงานนะคะทำงานกันไม่เล็กไม่น้อยนะคะเอาล่ะใกล้เสร็จพอดีคุยเสร็จพอดีนะคะกี่นาทีวะเนี่ย34ต้องทำเสียงชิปมองนะคะวันนี้ I have to donate the clothes just said isn't that supposed to be the baby's room yeah in the future well we bought this so that way he could jump in there just suddenly jump in there Jeff, you know what happened what he did he freaking cried his lung out dude he was so scared doesn't like the ball pit no at first he didn't know what the hell it was he was like crying like he's dying maybe you can show him the YouTube oh yeah Kate posted a video he was crying like crazy dude that is like but now you know he talk about Eden ha ไอ้เราพูดถึงลูกชายมาสคาร่าฮะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะเหลือมาสคาร่าทาลิปก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเก็บงานนะคะฝุ่นที่ตกกำลังนินทาลูกชายค่ะนินทาลูกชายนี่เราก็ทาก็เดี๋ยวเทปหน้านะคะแต่งหน้าไปนะคะก็จะพูดเรื่องนะคะการวีซ่าไม่ได้วีซ่ามันต้องโชว์เรื่องของข้อมูลนะคะเดี๋ยววีซ่าเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรดีคะครับหน้าขออภัยนะคะพอดีสามีคุยแล้วไม่อยากคุยแซ่บไปแล้วตัดมาสคาร่าไปถ้าอยากฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับอเมริกาชีวิตที่นี่นะคะก็ถามมาได้นะสาวๆที่กำลังมาอเมริกาสาวไทยที่ไทยก็ได้นะคะเรามาดูซิชีวิตแม่บ้านธรรมดาที่อเมริกาเขาเป็นกันยังไงนะคะแล้วก็หากินกันยังไงสามีแบบเหมือนที่เขาคิดกันหรือเปล่าคะเมียฝรั่งอะแต่คราวหน้าเรามาสอนนี่ดีกว่าเรามาสอนเรื่องเทคนิคการพูดสัมภาษณ์งานดีกว่าการพูดเพื่อสัมภาษณ์งานให้ผ่านนะคะเฮ้ยเบ๊ยะอ่ะอ่ะ I'm gonna done in five minutes huh I mean in five minutes babygินฟ้าเนี่ยยี่ผัวนี่แบบไม่เคยฟังแบบกูขอ5นาทีก็ไม่ให้ฟ้าพี่นี่เบสฟ้าเนี่ยมาพูดเรื่องการสัมภาษณ์งานก่อนเนาะประโยคต่อประโยคเลยเนาะว่าเราพูดว่าเกดพูดตอบประมาณไหนนะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะคะเราจะได้เอาไปใช้กันนะคะนี่เราเหมาะเก็บมองก็จะมองที่นี่มันก็เลยดูเหมือนกูพูดกับใครกูพูดกับกูบ้างสิกูเป็นคนดูกูชมมึงอยู่อะไรอย่างงี้ต้องขออภัยจริงนะคะเพราะว่ากระจกมันอยู่ข้างๆอ่ะแล้วกล้องมันอยู่ตรงนี้ทำไงแล้วเราถ่ายกล้องไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราก็ต้องมาหาแปลงด้วยถ้าใครดูมานานๆจะรู้นะคะว่าอีนี่เป็นคนซกนะคะไม่ใช่ซกเล็กซกอะไรนะคะซกมกเลยค่ะเอาหาแปลงไม่เจอเลยค่ะหาไม่เจอค่ะท่านผู้มีเกียรติหาไม่เจอมีการหาไปไม่เจอด้วยแปลงเยอะจัดนะคะเนี่ยค่ะก็ไฮไลท์ไปคราวหน้าเนาะเขาปิดงานนะคะเรามาคุยเรื่องการตอบนะคะตอบยังไงให้ได้งานนะคะดีไหมแล้วก็อย่างทุกงานเนี่ยจะจบอะ39นาทีนะคะแต่งหน้าวันนี้หมดคุยไปด้วย39นาทีนะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโอสั้นค่ะแล้วก็เทคนิคการทำงานยังไงนะคะให้คนในที่ทำงานรักเรานะคะนี่เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องมีอะไรมากนะคะแต่ว่าบางคนก็ทำไม่ได้นะแต่สำหรับตัวเกดประสบความสำเร็จนะคะมั่นใจมากนะคะว่าคนในทีมงานรักเราไม่อยากให้เราลาออกนะคะก็เป็นท็อปิกที่น่าเนาะน่าคุยกันนะคะเพราะว่าใกล้ตัวพวกเราแปรงตัวนี้เป็นแปรงที่ไว้สำหรับตกแต่งนะคะแล้วก็นัวหน้านะคะสุดท้ายเราก็คือสีปากขอทาลิปมันนิดนึงนะคะลิปมันตรงนี้มีส่วนผสมของตัวพอมีโฟราออยนะคะ
ช่วงเนี้ยอากาศร้อนอากาศแห้งค่ะผิวแตกหนักมากนะเกทาสีนี้ค่ะสีนี้สีนี้นี่นะคะโอเคไปเบี้ยมดันแล้วเราก็Yeah, look at the small room. He said, "Isn't that supposed to be the baby room?" No, in my room. It doesn't have to be in your room. Yang, yang, home, ah. Bah, our room is just like that. You got bigger, huh? Three rooms. Then when the guest comes, we just sit in the room. Sofa, okay, ka, finished. Today, we'll talk about it. And we'll see you later.